ชาวลัคนาราศีสิงห์มีใครลัคนาราศีสิงห์บ้างพิมพ์ขึ้นมาสินะนะอะไรเนี่ยจานคิ้วขมวดเดี๋ยวเปลืองโบท็อกนะไปบอกผัวเธอเถอะค่ะนะฮะหน้าผมดีอยู่แล้วนะฮะเอาก็จริงๆอ่ะไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกว่าไปบอกผัวเธอนะฮะนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงนะเอาถัดไปชาวลัคนาดัจจริตต้องบอกเปิ้นโบทงโบทอกนะฮะลัคนาราศีสิงห์นะฮะตั้งใจฟังนะอ้าวสิงมาแล้วสิงลัคนาราศีสิงห์นะฮะนะดาวอาทิตย์ไปลอยอยู่ในตำแหน่งอุจจาภิมุขนะฮะแล้วก็อยู่ในเรือนสุขโหแม่งอยู่ในเรือนที่ดีมากเลยอยู่ในเรือนการงานเท่ากับดาวไปลอยอยู่ในเรือนการงานถึง5ดวงนะฮะถึง5ดวงด้วยกันนะฮะฉะนั้นดาวที่ไปลอยอยู่ในเรือนการงานถึง5ดวงนั้นส่งผลดีโคตรๆนะของแท้นะของแท้นะฮะนี่กระดกลิ้นด้วยกระดกลิ้นด้วยของแท้สิงจึงจะมีเรื่องเฮงๆเข้ามาในเรื่องการงานและลาภลอยคุณไปดูนะสิงแม่งช่วงนี้แม่งจะได้ลาภลอยถูกหวยบ่อยมากใครเป็นสิงห์ไปดูได้เลยแล้วก็พิมพ์มาได้ว่าจริงเปล่านะฮะเพราะว่าดาวไปลอยอยู่ในเรือนการงานตั้ง5ดวงนะนะฮะทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานดีลงานอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จไอ้ที่รอๆอยู่ยังไม่สรุปนะฮะก็จะมีข่าวดีนะฮะก็จะมีข่าวดีนะครับนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสที่จะมีลาภลอยการงานก็จะมีความสำเร็จดีอย่างยิ่งนะนะอะไรเนี่ยถูกทำไมไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งกูจะไปรู้มึงเหรอไอ้หำเขาบอกโชคดีก็มึงก็ต้องเอารางวัลที่หนึ่งมึงคิดว่าพื้นฐานดวงดีขนาดนั้นเลยเหรอ คอแห้งเลยฮะเขาบอกจะมีโชคมีลาภก็ประมาณตัวเองด้วยจะไปเอารางวัลที่หนึ่งโอ้ยก็ดูหน่อยนะนะครับนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะแต่การงานน่ะจะดีโคตรมีความสำเร็จในเรื่องการงานแล้วก็ใครที่ดีลงานค้างไว้เขายังไม่สรุปรอสรุปก็มีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะนะฮะมีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ดีนะครับนานับประการเลยในช่วงจังหวะตรงนี้นะดีนานับประการเลยในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับเพราะว่าทั้งดาวอาทิตย์ดาวเจ้าตัวก็ไปลอยอยู่โอ้โหร่วมกับดาวพฤหัสคู่มิตรอย่างเงี้ยนะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานก็ไปไอ้ดาวเจ้าเรือนลาภก็ไปลอยกลางฟ้าอย่างเงี้ยดาวพฤหัสเองก็โคจรดีดาวศุกร์ที่จะย้ายมานี่ก็ไปเป็นเกษตราธิบดีอีกโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่จะมีความโชคดีจากการที่ดาวไปลอยอยู่ถึง5ดวงด้วยกันนะนะฮะนะฮะถึง5ดวงด้วยกันนะครับนะครับนี่แหละคือดาวที่บอกไว้ทั้งหมดอาทิตย์พุธพฤหัสมนุษย์ยูแล้วก็ศุกร์นะฮะแน่นอนที่สุดเลยนะครับถามว่านะฮะนะครับอะไรเนี่ย
สิงบอกดีทำไมแฟนทิ้งมึงคงห่วยแตกอ่ะเออมึงคงแบบเป็นคนแบบเป็นคนลูเซอร์เป็นคนท็อกซิกกับแฟนมึงเมียมึงเขาก็เบื่อเขาก็ทิ้งมึงก็ถูกแล้วแล้วก็ไม่ได้ไอ้ฟังเลยเขากำลังพูดถึงดาวที่ไปรออยู่ส่งผลดีเรื่องเงินเขายังไม่ได้พูดเรื่องคู่เลยไอ้หำเออมาถึงบอกดีทำไมแฟนทิ้งมึงซื่อบื้อไงแฟนมึงก็เบื่อนะฮะดาวสาวเล็งรักอยู่นะระวังระวังเรื่องแฟนเรื่องความรักด้วยซื่อบื้อมากเขาก็เบื่อมึงน่ะอืมนะฮะอืมดูให้รอบคอบนะชาวลัคนาราศีสิงห์พยายามอย่าไปสร้างเงื่อนไขใดๆให้เกิดความขัดแย้งหรือปากเสียงกับคู่คนรักคู่ครองนะเออนะครับนะฟังแล้วต้องแยกแยะด้วยนะฮะเขาบอกว่าอะไรเขาพยากรณ์ว่าดวงดีเกือบทุกด้านเขายังไม่ได้คำว่าเกือบคือมันไม่ได้หมายถึงทุกด้านด้านความรักเนี่ยดาวคู่ครองมันดาวเสาเล็งรักดาวคู่ไปอยู่มรณะอย่างเงี้ยกับแฟนเนี่ยมันจะมีปัญหานะฟังแล้วก็หัดพินิจพิเคราะห์ด้วยนะไอ้ดำเดือกอืมอันนี้ชมนะฮะเป็นคำชมเป็นภาษาของผมนะเป็นภาษาตุรกีนะฮะอย่าไปรู้เลยว่าแปลว่าอะไรนะฮะนะฮะดำเดือกชมว่าเป็นคนเก่งนะอ้าวโอเค